ที่หนองบัวลำพูข่าวออกมาตอนแรกน่าตกใจด้วยนะเขาบอกเข้าไปแล้วก็ทำร้ายในโรงเรียนอนุบาลเลยแต่ล่าสุดวันนี้ข้อเท็จจริงที่ทีมข่าวเราตรวจสอบไม่ใช่โรงเรียนอนุบาลนะคะเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งหนึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูแต่โชคดีที่ว่าตอนนี้ยังปิดเทอมอยู่ยังไม่ได้มีการเปิดเรียนและสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนที่ได้รับบาดเจ็บตอนแรกข่าวออกมาว่าเป็นครูอนุบาลอีกยืนยันว่าไม่ใช่นี่คือพนักงานธุรการสาวชื่อว่าคุณวันเพ็ญค่ะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยเข้าไปทำงานวันนี้เป็นวันแรกเนื่องจากว่าวิทยาลัยเนี่ยกำลังเตรียมที่จะเปิดแล้วเธอเองเนี่ยเข้าไปดูแลเรื่องของการจัดการสถานที่ปรากฏว่าวันนี้คนที่เห็นเหตุการณ์บอกเห็นเลยว่ามีการยิงกันทางด้านของคุณวันเพ็ญคนเจ็บอาการสาหัสข่าวออกไปตอนแรกว่าเธอเสียชีวิตนะคะทางญาติยืนยันว่าตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลเตรียมที่จะผ่าตัดแต่อาการโคม่าจริงๆคุณผู้ชมนี่คือจุดที่เกิดเหตุยังมีร่องรอยเลือดหลงเหลืออยู่วันนี้ผู้สื่อข่าวไปที่วิทยาลัยดังกล่าวเห็นบอกว่าชาวบ้านบอกได้ยินเสียงปืนดังปังปังปัง4-5 นัดตอนแรกคิดว่าเป็นประทัดเพราะชาวบ้านถ้าจัดงานศพเนี่ยจะจุดประทัดกันจนสักพักนึงเห็นรถกู้ภัยถึงได้รู้ว่ามันมีเหตุการณ์ยิงกันค่ะบ่รู้ครับบ่รู้อีหลีมามาจากคนบ่รู้ว่ามาจากคนเหรออ๋อแล้วลุงมาลักษณะจังได๋ที่เจ้าเห็นน่ะผมเห็นว่าคล้ายๆว่าแกอยู่ใส่บ่อ่าเป็นท่านนี่ล่ะอ๋อผมก็เฝ้าย่านมาแล้วน้อยจากนั้นบ่เห็นแกเลยแล้วเสียงปืนดังขึ้นจากนั้นอาจจะ4 นัด4 นัดแม่นบ่ปืนปัง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 คุณผู้ชมฮะแล้ววันนี้ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเราไปเจอตาของคนเจ็บอายุ70แล้วนะฮะเครียดเหมือนกันบอกพอทราบข่าวแล้วก็ตกใจเพราะว่าจริงๆแล้วหลานเนี่ยเพิ่งไปทำงานวันเดียวจริงๆครับคุณผู้ชมคนก่อเหตุเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าเขารู้ตัวก็คือวรวุฒิชื่อวรวุฒินะฮะแล้วคบกับหลานเขาเนี่ยประมาณ 2-3 เดือนด้วยกันคนก่อเหตุก็เคยเข้ามาที่บ้านบ่อยๆแต่ตอนนั้นไม่เคยมีปัญหาอะไรนะเจ้าตัวบอกว่าก็มองว่าเป็นแฟนใหม่ของหลานแล้วหลานก็ไม่ค่อยเล่าอะไรให้ฟังตัวเองก็เลยไม่ได้สนใจอะไรรู้แค่ว่าเขาอะทะเลาะกันบ่อยเรื่องปัญหาหึงหวงบางครั้งมีลงไม้ลงมือบ้างอย่างวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเห็นบอกว่าคนก่อเหตุเรียกให้หลานสาวไปเคลียร์ใจที่ป่าช้าแล้วมีการทำร้ายตัวของคนเจ็บแขนเนี่ยช้ำกลับมาหลานไม่ได้บอกอะไรแค่เข้ามาหลบในบ้านแล้วหลังจากนั้นนะคุณผู้ชมจนกระทั่งมาวันนี้แหละก็มาเกิดเหตุนี้เกิดขึ้นบอกมันโหดร้ายเกินไปอาการตอนนี้เห็นบอกว่ายังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลโคม่านะฮะฟังเสียงคุณตาหน่อยฮะยังไม่เลิกอ๋อยังไม่เลิกยังไม่เลิกแต่ว่าเคยเพิ่นทะเลาะกันบ่อยบ่ครับเถียงกันทะเลาะบ่อยเรื่องนี้อย่างครับโอ้เรื่องหึงหวงกันนะปกติเวลาทะเลาะกันนี่เพิ่นเคยตบเคยตีเทื่อบ่ตีแล้ววันนี้ก็ถือเขาตีมาถือเขาตีสมมติน้ำแข็งน้ำกาลเคยเตือนหลานบ่ครับว่าบ่มันบ่บ่อยฟังจักเกียมีตาว่ามันโหดร้ายเกินไปบ่ที่มาเหตุเกิดเหตุก็เหตุจังซี่โหดร้ายอยู่ครับสิอยากให้ตำรวจเพิ่นจัดการยังไงดีครับครับให้ตำรวจจัดการเลยคุณผู้ชมฮะแล้วเบื้องต้นวันนี้ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเรามีโอกาสเดินทางไปที่บ้านของอดีตภรรยาอดีตภรรยาของไอ้เจ้าคนก่อเหตุนะคุณผู้ชมชื่อว่าคุณเนตรคุณเนตรเล่าให้ทีมข่าวเราฟังบอกว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาคบกันน่ะยอมรับนะว่าเนตรเป็นคนโลกส่วนตัวสูงและเป็นคนเจ้าชู้เวลานั้นเนี่ยก็เป็นคนที่มักจะมีเรื่องของการหึงหวงด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นคุณเนตรบอกก็เพิ่งทราบข่าวว่าอดีตสามีไปยิงผู้หญิงคนนึงตัวเองก็ตกใจเพราะว่ามีลูกด้วยกัน1 คนลูกก็ช็อกเหมือนกันฮะเห็นบอกปัญหาทั้งหมดทั้งมวลแล้วที่ตัวเองเลิกกับตัวของวรวุฒไปเนี่ยเนื่องจากว่า1เขาก็เจ้าชู้ขี้เมาตอนอยู่ด้วยกันก็มีปัญหาหึงหวงกันมักจะมีเรื่องด่ากันแต่ยังไม่ถึงขั้นลงไม้ลงมือหรือทำร้ายร่างกายนะฮะเท่าที่รู้จักเนี่ยตัวเองบอกเขาก็เป็นคนดีคนนึงแหละแต่มีปัญหาเรื่องเวลาเมาแล้วชอบมีปัญหาเนี่ยแหละฮะหึงหวงแล้วก็เจ้าชู้คุณผู้ชมฟังเสียงเขาดูฮะที่แยกกันอยู่เพราะเรื่องอะไรก็เจ้าชู้บ้างอะไรอย่างเงี้ยสมเลเทเมาเขาเคยทำร้ายร่างกายเคยหึงหวงเราไหมพี่ตอนอยู่ด้วยกันมันก็นานแล้วค่ะก็เคยมีขั้นไหนครับแยกกันอยู่แบบคือไม่ค่อยได้ติดต่อกันคือเขาอาจจะไปมีใหม่หรือไม่มีหรือเป็นเพื่อนหรือเป็นค่ะหนูก็คิดว่าอย่างนั้นค่ะเพราะเขาเป็นคนหน้าตาดีเวลาเราอาจจะคุยกับเพื่อนเคยแบบขู่มีอะไรไหมไม่ค่อยเคยนะคะเพราะว่าปกติอยู่กันแบบเหมือนแบบเพื่อนมากกว่าแฟนอะไรอย่างเงี้ยเขาติดต่อมาหาเราล่าสุดตอนไหนพี่ก็น่าจะอาทิตย์ก่อนค่ะเขาเป็นคนที่เงียบแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยยุ่งกับ
คนอื่นเท่าไหร่เพราะเขาจะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงเขาจะแบบว่าเล่นเกมเล่นอะไรอย่างเงี้ยสุดช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาทางด้านของคนเจ็บเนี่ยตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลอุดรธานีนะคะแต่ก่อนจะหมดสติไปให้การกับเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าวรวุฒิคือคนที่ก่อเหตุตำรวจกำลังขอศาลอนุมัติหมายจับอยู่ตราบใดที่หมายจับยังไม่ออกเลยคาดตาไว้ก่อนแต่เห็นบอกหน้าตาดีก็เลยมีปัญหาเรื่องสาวๆบ่อย